วยไทยสตาร์โลกวันนี้คู่แรกเรานำท่านมาพบกับคู่มวยชิงแชมป์ว่างรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทครับ3กอชอรัตสุภักดิ์กับเชิงเนินติดพุทธทินมวยคู่นี้ชกกันเมื่อวันอังคารที่23พฤษภาคมที่เวทีมวยลุมพินีครับในศึกวันทรงไทยโดยเฉพาะมวยคู่นี้นี่เป็นที่นิยมของแฟนมวยทั่วไปครับถือว่าเป็นคู่มวยที่สดที่สุดในยุคนี้ครับครับนี่คือกรรมการสักขีพยานในวันนั้นนะครับโดยคณะกรรมการจัดอันดับของเวทีลุมพินีนั่งเป็นสักขีพยานสำหรับนักมวยที่ขึ้นชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนครับเสียในจอทีวีขณะนี้คือคุณอ้อยเมืองชนครับหัวหน้าคณะของเชิงเนินยกที่1ที่2รวมกันไปเรามาดูประวัติย่อๆของนักมวยทั้งคู่ครับ3กอชอรัตสุภักดิ์นี่มีชื่อจริงว่าสมศักดิ์ประโคนชัยปัจจุบันนี้อายุ20ปีเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ7ปีครับคือใช้ชีวิตการชกมวยมามีคุณจีรศักดิ์รัชตะสุภักดิ์เป็นหัวหน้าคณะครั้งสุดท้ายโชว์ฟอร์มไว้สวยครับชนะคะแนนฤทธิชัยลูกเจ้าแม่ไสทองนี่เป็นประวัติของ3กอชอรัตสุภักดิ์เราไปดูทางด้านเชิงเนินครับเชิงเนินนี่มีชื่อว่าสาครวงใหญ่22ปีครับคืออายุของเขาเกิดที่อำเภอเดชอุดมครับจังหวัดอุบลราชธานีใช้ชีวิตการชกมวยมาทั้งหมด10ปีมีคุณอ้อยเมืองชนกีรพันธ์เป็นหัวหน้าคณะครั้งสุดท้ายนี่ก็โชว์ฟอร์มไว้สวยครับชนะแสงมรกตขอเป็นสิทธิ์ครับมวยคู่นี้ขึ้นมาชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทที่ว่างครับที่ว่างวงสมรักคือหักซ้อนสุดโดนตัดตำแหน่งแชมเปี้ยนเนื่องจากว่าเขาทำไม่เหมาะสมเกี่ยวกับด้านเป็นตำแหน่งแชมเปี้ยนครับจากแชมเปี้ยนนี่ต้องมีความประพฤติเรียบร้อยด้วยคณะกรรมการตกออกไปคนนี้ก็เลยขึ้นมาชิงตำแหน่งที่ว่างกันครับถือว่าเป็นคู่มวยที่แฟนมวยนี่มารอคอยกันมานานครับโอ้โหทุกท่าลูกนี้สามกอถึงจะไหนเก่งลงไปกรรมการยุทธี่แย้มเราไม่นับเป็นการให้โอกาสกับเขาครับอันนี้ก็ถือว่าถูกต้องเป็นการข้องใจไม่สำคัญกับคู่นี้ถ้าเป็นช่วงยก4ยก5แล้วก็มีปัญหาเหมือนกันครับลูกอย่างนี้แล้วก็อยู่ที่กรรมการด้วยนะคุณตั๊กบางคนเป็นเสียตีนไวครับอย่างนี้ก็นับเลยแต่ว่ากรรมการมาตรฐานแล้วนี่ถึงจะให้โอกาสนักมวยเล็กน้อยนะครับลูกนี้ก็50 50เป็นการสู้กันระหว่างของรุมพินีกับราชดำเนินครับอย่างเชิงเนินนี่ถือว่าเวลานี้ขณะนี้ราชดำเนินก็ไม่เป็นรองใครเป็นมวยที่ข้ามวิข้ามฝั่งมานะครับสองกอนั้นมีสัญญานามว่าไอ้ข้างข่าวนะครับส่วนทางด้านเชิงเนินนั้นสัญญานามที่ตั้งมาเต็มเลยก็คือไอ้แมงกะพรุนไฟนั่นคือฉายาของเชิงเนินครับไอ้แมงกะพรุนไฟส่วนสามกอนี่ก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วข้างข่าวข้างข่าวสัญญานามนั้นเป็นการสร้างให้เองนะครับเป็นการเหมาะสมอย่างไรท่านผู้ชมก็ลองชมกันดูแล้วก็ทางด้านสามกองตรงนี้ก็เปรียบครับด้วยการคะแนนทีมหลังจากที่โดนมาที่ซ้ายร่วงในการเวทีสามกองก็ต้องเร่งคะแนนเป็นการใหญ่ครับแต่ถือว่าเป็นนักชกรุ่นน้องนะครับที่ระวังแหมในช่วงนี้ตอนนี้มีมาแรงครับสามกองนี่ฝั่งของลุมพินีเขาถือว่าไม่เป็นรองใครเหมือนกันครับเรามาดูช่วงภาพช้านะครับหนึ่งสองรวมกันเดี๋ยวเราจะเห็นลูกที่สามกอโอ้โหลูกนี้โดนเตะซ้ายเต็มๆหน้าอกนะครับล่วงไปโดนกับนี่ผู้ซ้ายครับโอ้โหหงายเก่งไปเลยครับนะแม่นับไม่ทันต้องถึงนะครับก็เรียกว่าเป็นยกท้ายๆอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับมีปัญหาถ้าไม่นับนี่มีปัญหากับกรรมการแน่ครับยกนี้จะเห็นว่าเชิงเนินนั้นได้เปรียบอย่างแน่นอนนะครับเจอมาทุกซ้ายลูกนี้ฮะโอ้ทำเอาสามกอนี่สะดุดไปหลายครั้งผมอ้อยมือคนครับเรียกว่าตีลูกน้องตัวเองอย่างเรียกว่าแม่เรียกว่าเอาจริงเอาจังทางด้านสามกอมาทีมงานแม่มากันเพียบครับเรียกว่าคุณแหมงครับจากบุรีรัมย์นี่ครับถือเป็นเทรนเนอร์ใหญ่ของสามกอครับขอบคุณลูกน้องมาเพื่อหวังจะไปคิดตำแหน่งแชมเปี้ยนให้ได้ขึ้นยกสามครับเรามาดูกันต่อได้ครับก็ต้องสามกอแข้งซ้ายนี่สำคัญวันนี้ลูกก็ต้องขยันเลยครับแข้งซ้ายนี่โต้ด้วยขวาได้ดีได้สวยครับจับเสียวลูกนี้ไม่เตะผิดนี่ลำบากครับทางด้านเชิงเนินไม่เสียรูปมวยได้นะครับสำหรับการเกี่ยวมาจับแล้วเกี่ยวไม่ลงเลยแฟนๆกำลังจ้องสำหรับการเรื่องการเตะล้มไม่ล้มอะไรเหล่านี้นะครับถือว่าคู่นี้นี่เป็นนักชกที่แบบปอดใหญ่ไฟแรงด้วยกันทั้งคู่ในด้านของพละกำลังแล้วนี่เชื่อถือได้ครับ5ยกนี่มั่นคงแล้วก็จะได้เกี่ยวเล็กน้อยนะครับทางด้านเชิงสูงในช่วงนี้ยกที่3เป็นช่วงที่เชิงเนินขยันแข็งนะครับรู้สึกจะทำอะไรได้เข้าเป้าดีกว่าไม่หนีครับไม่หนีต้อง
2ยกผ่านมาอาจจะมีหนีมีถอยบ้างออกมายกนี้คุณอ้วนบอกหนีไม่ได้อีกแล้วถอยไม่ได้อีกแล้วแข้งขวานำเข้าไปสังคอพยายามโต้ซ้ายแต่ลุกบ่อยนะเชิงเงินจะต่อยรับคุมแล้วก็คุมลูกหมูได้ดีกว่าคือนี่เป็นลูกหักที่เชิงเงินกับไข่มาแล้วก็จะแทงด้วยเข่าสวนเข้าไปแล้วทั้งคู่จะสู้กันด้วยเสียงคำแช่งครับวงในนี่ไม่น้อยหน่อยนะจะไปสู้กัน 4-5 ที่วงในอันนี้จะเป็นแช่งซ้ายกับแช่งขวาใครจะได้จับแช่งกว่ากันในการก็พยายามให้ดีให้เพราะว่าเป็นที่สามแล้วครับก็เป็นยกสำคัญครับของมวยสมัยนี้ยก3ยก4แม่ยกที่ต้องระวังนะครับเวลาเพียงพังคู่ต่อสู้ไปนี่ราคาต่อรองไปแล้วก็แม่ลำบากครับที่จะมาชนะนี่ทั้งคู่ก็ไม่มีใครยอมใครนะฮะอาวุธออกกันตลอดเวลานะครับทันกันด้วยลูกเตะมีการให้คุณฝ่าครับคุณขวาผมต่อซ้ายคุณซ้ายผมที่ขวาดูจังหวะโต้แข้งซ้ายของสามคอแข้งซ้ายเบิ้งไปอันเชิงเนินก็คืนด้วยแข้งขวาออกมา3ยกนี่เรียกว่าดูกันแล้วเชิงเนินจะได้เปรียบนิดๆในยกที่3ไว้นะครับตัดโต้โอ้โหแข้งขวาวิ่งเน็ตโดนถ่ายล้มลงไปอย่างนี้เสียเหลี่ยมแน่นอนนะครับเราจับบ้างแต่ตัดล่างไม่ถึงนะลูกนี้ครับเสียเหลี่ยมแต่จะแก้คืนครับแต่แก้สุดคุณอ้อยมงคลต้องขึ้นไปบนเวทีได้ได้ก็เป็นการชิงตำแหน่งเป็นเกียรติเขาจะให้พี่เลี้ยงถึง3คนคุณนพพรเนี่ยฮะหมอฉีดยาคนล่าสุดหมอคนใหม่ครับที่ทำให้วงการมวยตอนนี้เริ่มพันกันขึ้นมาก็คงมาฉีดเชิงเลยก็ให้แล้วล่ะครับเพราะว่าเป็นชาวฝั่งทะเลตะวันออกด้วยกันครับมาดูยกที่4ครับว่ายาที่ฉีดไปนั้นจะฉีดให้สู้หรือจะฉีดให้เศร้าก็เฝ้าดูกันไปเรื่อยๆครับครับเอาละครับเชิงเลยได้ยาแล้วยกนี้ไปขวาก็ไปสามกองก็คือในแข่งซ้ายเหมือนเดิมครับต่อยกันสภาพเดิมตามปกติแต่เราจะเห็นว่าวงในมันทั้งคู่ยังไม่ได้แสดงออกมาเลยว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันรับแข่งซ้ายลูกนี้ก็ไปเต็มๆครับเต็มโดนอย่างนี้บ่อยๆไม่ดีครับคุณสมาเอาละครับตอนนี้ได้แล้วครับฝากสังเกตดูให้ดีครับใครแข็งแกร่งนะจริงๆแล้วมวยคู่นี้นี่พื้นเพนี่ก็เป็นมวยเข่าในด้วยกันทั้งคู่ตามหลักแล้วแฟนๆก็อยากจะดูตอนเข้าวงในนี่ครับมายกสี่นี่ครับแข้งขอเด้งตีซ้ายตรงนี้เข้ามาแข้งเชิงเลยก็ไม่ย่อครับตีขวาโต้พยายามหาเหลี่ยมเอาละครับลงได้ได้แล้วลูกนี้เชิงเงินเรียกว่าเป็นลูกหาตีแข้งขอสอดคืนสอดคืนแย่กันบิดมาแท้โหตายยังไม่จับแก้งครับยังดูยังปั้มแล้วนี่จะได้เปรียบนิดๆครับทางด้านเชิงเงินแต่ความแข็งแรงมองดูแล้วแม่ไอ้ข้างขาวของเรานี่ก็มาแข็งแรงเยอะเกินครับดูครับเพราะว่าเพื่อนจะได้เจ็บครับเวลาจับจะยืนสูงกว่าพยายามค้ำไว้ตอนนี้หันมาค้ำครับค้ำให้แข็งขึ้นเลยมาเชิงเงินก็มาผมอาชีพเข่าอยู่แล้วพ่อของพ่อใครเล่นอะไรตบต่อยซ้ายบ้างขวาบ้างแล้วมีขัดไว้โอ้โหลูกนี้โอ้โหลูกนี้ก็ไปนี่สู้กันด้วยเข่าล้วนๆครับยกที่4นี่หลังจากที่3ยกนี่สู้กันด้วยแข้งครับยุบย่นนิดเดียวนี่เสร็จทันทีครับเลยครับนี่ครับกำลังอยู่ตรงนี้สังกอบเบิ้ลซ้ายไป2เข่าสวยๆนะครับยังไงแต่ทำนี้ทำไม่ได้แล้วขอตั้งติดไฟเสียงเราก็แยกออกมาเบิ้ลแข้งซ้ายแข้งซ้ายกระไปสังกอบเป็นฝ่ายยุบนะรู้สึกว่าคงจะเห็นว่าเชิงเริ่มจะอ่อนกว่าในความมีอาการมีอาการพอไปแล้วมีอาการทางด้านสามปอก็ติดตลอดตลอดใช้เลี่ยมทุ่มลูกนี้ลงไปโอ้โหถือว่าสำคัญสำคัญมากนะลูกนี้เข้าตาเลยนะถือว่าเข้าตากรรมการจะได้เลยครับลูกนี้เพราะช่วงนี้กำลังเบียดกันอยู่ตรงนี้ก็พยายามจะเบี่ยงกลับนะครับแต่ว่าทำอะไรไม่ถนัดครับอาการน่าเป็นห่วงครับทางด้านเชิงเนินครับหมดยกที่4ครับกรรมการทีละก็ต้องรวบรวมคะแนนนะครับเพราะว่าเป็นการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนครับก็ต้องให้คะแนนกันเป็นยกๆครับต้องเก็บคะแนนเป็นยกนี่เป็นภาพช้าของยกที่4ลูกเททิ้งลูกนี้ครับแม้ถ้าล้มลงไปแล้วก็ได้คะแนนจะเลยนะครับแต่ไม่ล้มครับแม้แต่ตัวเองกลับมาโดนคู่ต่อสู้เอาคืนนี่สิมันไม่ค่อยดีครับอย่างนี้ถือว่าเสียหายหลายแสนนะครับสำหรับทางด้านเชิงเลินโดนเวียนล้มลูกนี้อีกลูกนึงโอ้โหเป็นลูกที่เรียกว่าจะแจ้งมากครับสามคอได้ลูกนี้ไปนี่คือแฟนมวยที่เข้าชมในวันนั้นครับแน่นสนับเหมือนเดิมครับติดวันทรงไทย
หมดยกที่4นี่เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ยกแล้วสถานการณ์ของทางด้านเชิงเนินนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็รู้สึกว่าจะเป็นรองทางด้าน3กอหินถนัดนะครับกับลูกเหวี่ยงลูกสุดท้ายนั่นเสียนุพรครับมาอีกแล้วฉีดยาคนใหม่คงจะเพิ่มยาเข้าไปอีกครับมาดูยกที่5ครับยาในยกที่4รู้สึกว่าจะไม่ออกฤทธิ์เสียนุพรครับเบิ้ลยาเข้าไปอีกหนึ่งครับหรือว่าเข็มนี้จะสำคัญไหมที่เข็มสุดท้ายครับยกที่5มาแลกข่าวกันเหมือนเดิมนะเข้าอาวุธที่ถนัดด้วยกันทางด้านเชิงเนินพยายามจะเบียดบดด้วยเข่าเพื่อให้สามกอก่อนนะเพราะว่าสามกอนี่จนเท้าลดน้ำหนักมากครับตัวใหญ่ก็ทำน้ำหนักมันลดมาแล้วนี่ไม่เป็นอุปสรรคในการชกครับไม่หมดครับพละกำลังยิ่งลดน้ำหนักมากกำลังผมยิ่งดีนี่ครับสามกอนี่ครับสำหรับการลดน้ำหนักเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้นักมวยแข็งแกร่งในยกท้ายหรือไม่ถ้าลดเป็นนะลดผิดหลักแล้วไม่ออกรู้จากวิธีการลดน้ำหนักอดอาหารอดแบบชนิดค่อยๆอดมาอย่างนี้ไม่เป็นอุปสรรคแต่ถ้ามาลดทีเดียววูบวาบวันเดียว 4-5 โลมีหวังเหมือนกันครับเสร็จก็แค่ว่าเอาวิญญาณขึ้นไปชกครับนี่ตอนนี้สามกอจะคุมแล้วนะครับแล้วก็หมดยกที่5แล้วด้วยรวมคะแนนครับพนมทุกวันนี้4947อนันต์ปิติพงศ์4947เลิศชายเจตสารนนท์4947เอกฉันท์ฮะ4-9-4-7เอกฉันท์ครับโอ้โหของลูกประคำเต็มเลยครับ3กอนี่ท่านอาจารย์อะไรฮะพี่บ่าวคงจะต้องเป็นเกจิอาจารย์จากภาคอีสานแน่นอนครับแต่ยุคนี้ต้องยกให้กับหลวงพ่อคูณแห่งวัดบ้านอะไร